ต่อมาประเด็นที่2นะครับในเรื่องนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องศาสนวัตถุแล้วก็ศาสนสถานนะครับประเด็นหลักในส่วนตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะนํามากล่าวตรงนี้ครับในช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยศาสนวัตถุกับศาสนสถานครับความต่างกันตรงนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในทางทางพระพุทธศาสนาครับ ศาสนาวัตถุเรามุ่งเน้นถึงสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ครับเป็นสิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็สามารถที่จะยกสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้ครับแต่ถ้าเป็นศาสนสถานอันนี้จะเน้นไปในถึงสิ่งที่ไม่สามารถจะเคลื่อนที่ได้ครับศาสนวัตถุกับศาสนสถานนะครับโดยสาระสาคัญแล้วนี่น่าจะหมายถึงว่าสิ่งเหล่านี้ครับ มีความเป็นมาอย่างไรในการสร้างนะครับแล้วก็สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อะไรอันนี้นะครับแล้วก็รูปแบบการสร้างครับสร้างในลักษณะไหนและ4ก็คือเรามีวิธีปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรครับประเด็นหลักๆคือคือตรงนี้นะครับเพราะั้นผมจะไม่ลงรายละเอียดทั้งทั้งหมดนะครับแต่จะพูดให้เห็นความเป็นมาว่าในทางพระพุทธศาสนาครับในสมัยพุทธกาลเนี่ย พระองค์จริงๆก,ก็ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการสร้างตัวแทนนะครับตัวแทนของพระองค์อะไรมากก็คือเรื่องรูปเคารพเรื่องอสิ่งสร้างที่ทเป็นลักษณะของตัวแทนของพระองค์นี่ไม่นิยมให้ให้สร้างนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยก็คือสมัยพุทธกาลนี่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่ครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่มีความประสงค์อยากจะอยากจะเฝ้าพระองค์นี่ก็สามารถไปไปเฝ้าได้นะครับแล้วก็ได้เจอกับพระองค์ตัว ตัวจริงนะครับมีข้อสงสยัยมีอะไรอยากทักถามพระองค์ครับก็ไปทักถามได้อันนั้นนี่คือคือเหตุผลนึงนะครับที่ที่ไม่จําเป็นต้องมีนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับอ,อีกเหตุผลหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้ครับพระองค์อาจจะมองว่าการการให้ความสําคัญกับสิ่งที่เป็นตัวแทนภายนอกนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรครับไม่ได้มีประโยชน์อะไร เหมือนกับในทางตะวันตกถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นอลิสโตเติลนะครับได้ได้พูดไว้นะครับว่าทําทไมความจําของมนุษย์จึงจึงลดศักยภาพลงเห็นไหมครับมนุษย์เมื่อก่อนนะครับในสมัยสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาเรียนเขาศึกษาเขาจะใช้วิธีการการท่องจําวิธีการสนทนาก็คือไม่ไม่นิยมใช้วิธีการเขียนการแสดงความคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นสติปัญญาของมนุษย์จึงได้รับการพัฒนาค่อนข้างจะ ถูกวิธีมนุษย์จึงมีความจํามีความเข้าใจครับมีระบบความคิดที่ที่เจริญคราวนี้ต่อมาเมื่อมนุษย์ได้สร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาช่วยเพื่อจดจํานะครับสร้างตัวอักษรขึ้นมาสร้างสิ่งที่มันเป็นลักษณะช่วยจําขึ้นมาเนี่ยสติปัญญาของมนุษย์ก็เลยลดลงเพราะมนุษย์ใช้สัญ,ญลักษณ์ในการจําแทนความจําของตัวเองอในส่วนตัวนี้ถ้ามองจากมุมนี้นี่ทำไมพระองค์ไม่ให ไม่ไม่ให้มีการสร้างตัวนี้ครับน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องบอกว,ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของ,ของหลักคําสอนต่างหานะครับร่างกายของพระองค์นี่เดี๋ยวพอถึงเวลาก็แตกสลายดับขันไปไม่ได้เป็นสาระที่ที่จะควรจะยึดถือนะครับอย่างกรณีของพระวักกะลิที่ท่านได้เจอพระพุทธองค์ขณะที่กําลังจะขณะที่กําลังบิธฑบาตนี่วักกะลิก็เห็นแล้วก็ติดใจในเขาเรียกว่าในพุทธสลีระที่งดงามของพระองค์ก็เลยไปบวช การไปบวชของวัคคะลิต้องการจะได้เห็นพระพุทธเจ้าตลอดเวลาครับพระองค์ก็รอเวลาตัวนะครับแล้วก็บอกว่า <c oughs> จะมีประโยชน์อะไรกับการดูร่างกายที่เปื่อยเน่าที่สกปรกนี้ใช่ไหมครับพูดแค่นี้ครับวัคคะลิเสียใจครับจะไปกระโดดน้าหาตายครับจะไปกระโดดเขาตายพระเจ้าต้องไปปลอบใช่ไหมครับแล้วก็สอนเรื่องบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา โยธรรมังปัสสติโสโยมังปัสสติโสธรรมังปัสสติผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นพระธรรมลักษณะตันี้ก็คือเป็นการสอนบอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนั้นน่ะก็คือเรื่องของหลักธรรมต่างหากเมื่อใดก็ตามที่บุคคลเห็นหลักธรรมเห็นหลักความจริงครับเมื่อนั้นบุคคลก็ชื่อว่าได้เห็นตถาคตได้เห็นพระพุทธเจ้าเห็นในลักษณะของความหลุดพ้นนะครับในความหมายตัวนี้แต่อย่างที่ผมบอกครับว่าชาวพุทธ ในสมัยพุทธกาลนี่ไม่ได้มีสติปัญญาเป็นเลิศทุกคนนะครับก็ยังมีกลุ่มหนึ่งครับท,ที่ที่ยังมีลักษณะว่าพ่ะพุทธเจ้าจะสอนอย่างไรก็ก,ก,ก,ก็สนอนไปเถอะเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าเขาเลือกที่จะแสดงความเคารพต่อสถานที่ครับในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ให้สร้างองค์แทนของพระองค์ขึ้นมาชาวพุทธทำยังไงครับชาวพุทธก็ไป อย่างสถานที่ที่พระองค์เคยประทับอยู่ครับเป็นว่าคันท้าก็ดีก็ดีเป็นสวนป่าเป็นอะไรต่างๆก็ดีครับสิ่งเหล่านี้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับพระองค์ครับชาวพุทธในสมัยนั้นก็จะให้ความสําคัญแล้วก็จะมีดอกไม้มีเครื่องสักการะบูชาครับไป,ปโปรยเขาเรียกว่าการปโปรยการปโปรยดอกไม้นะครับการโปรยดอกไม้ตามเขาเรียกว่านําดอกไม้แล้วก็ปโปรยตามทางตามสถานที่ครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพนะครับ อันนี้ก็คือเป็น,ปนจุดเริ่มต้นหนึ่งของการสร้างศางสนสถานขึ้นมาครับแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ยังไม่ปรากฏรูปลักษณ์ชัดเจนคราวนี้ในพรรษาที่7ครับพระองค์เสด็จไปจาพรรษาที่สวรรค์ท่นดาวดึงครับไปแสดงธรรมโปรดพุทธมานดาเนี่ยพระเจ้าประเรรสริฐในกอสุนะครับด้วยความระลึกถึงพระองค์ครับก็เลยให้สร้างพระพุทธรูปไม้แก่นจันทร์ขึ้นมาครับเพื่อเป็นตัวแทนให้ระลึกถึงพระองค์นะครับคราวนี้ในช่วงที่จาพรรษาที่ดาวดึงเนี่ยก็จะมี พระองค์ก็จะจะเสด็จมาที่ที่โลกมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์แล้วก็จะมีองค์แทนนะครับเขาเรียกว่าพุทธเนรมิตรนะครับอันนั้นก็เป็นเขาโครงส่วนหนึ่งครับที่น่าจะมีคตินิยมในการสร้างองค์แทนขึ้นมาแต่แต่ก็ยังไม่ไม่สร้างขึ้นมาอย่างชัดเจนนะครับสิ่งที่เป็นลักษณะสําคัญในสมัยพุทธ,ธกาลก็น่าจะเป็นเรื่องสถานที่มากกว่านะครับยังไม่นิยมสร้างขึ้นมาราะนี้ในสมัยหลังพุทธ,ธกาลครับสมัยหลังพระเจ้าอาโศกเนี่ยก็มีเรื่องของการ ส่งสมณะโทไปเผยแผ่พระพุทธศาสนานะครับที่แคว้นคันธาระแล้วก็มีการสร้างเขาเรียนกะว่าการสร้างองค์แทนขึ้นมาครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช500ถึง550นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับชาวโยโนกนะครับในสมัยของพระเจ้ามิลินซึ่งเป็นช่างที่อพยพมาแล้วก็นิยมสร้างพุทธรูปขึ้นมาครับเพราะนั้นพุทธรูปที่สร้างขึ้นใน สมัยหลังพุทธกาลเนี่ยจึงเป็นพุทธรูปสมัยคันธาระนะครับเพราะว่าสร้าง,างที่แคว้นคันธาระนะครับก,ก,ก็เรียกชื่อตามลักษณะที่สร้างในส่วนตรงนี้ครับและต่อมาก็พัฒนาการเรื่อยๆครับพระพุทธศาสนาเข้าสู่ที่ไหนครับก็จะนิยมสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาครับเพื่อเป็นองค์แทนครับของพระพุทธองค์ซึ่งการสร้างพระพุทธรูปนั้นก,ก็จะให้ความสําคัญในเรื่องของหนึ่งก็คือเหตุการณ์นะครับจะประมวลเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาล แล้วก็จะสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาครับให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสมัยครับในสมัยพุทธกาลแล้วก็จะเรียกพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นตรงนั้นล่ะครับว่าเป็นปางนะครับปางปางตนั่นคือเป็นลักษณะต่างๆเพราะฉะนั้นโพธรูปทั้งหมดที่สร้างขึ้นครับหก็คือจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลว่าเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับแล้วก็จะมีลักษณะของปางที่ปรากฏชัดเจนคราวนี้ มีลักษณะเหตุการณ์มีลักษณะของปรางครับแล้วก็จะมีลักษณะของพุทธลักษณะนะครับลักษณะในการสร้างมีลักษณะอย่างไรก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็วัสดุที่นํามาสร้างนะครับก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนตัวนี้อันนี้คือเป้าประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปนะครับครนี้พอสร้างตัวนี้ขึ้นมาแล้วนี่พระพุทธรูปตัวนี้ครับก็เลยกลายเป็นองค์แทนของพระพุทธออค์นะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วเราจึงนิยม สร้างสถานที่ประทับให้กับพระพุทธรูปนะครับคราวนี้สถานที่ประทับที่นิยมสร้างขึ้นนะครับจะมีอยู่2อย่างนะครับหนึ่งก็คือโบสถ์นะครับโบสถ์หรืออุปโสถะนะครับหรืออุโบสถนะครับแล้วแต่2ก็คือวิหารครับสองอย่างนะครับเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปจึงนิยมประดิษฐถานไว้ที่โบสถ์กับวิหารนะครับโบสถ์ตรงนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเผยแผ่พุทธศาสนาในช่วงสมัยพุทธกาลนะครับก็พระองค์ได้ใช้วิธีในการประชุมสงฆ์นะครับมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานก็นั่งเป็นประธานนะครับอยู่ในอุโบสถตัวนี้ครับหรือในโบสถ์แล้วแต่นะครับส่วนวิหารวิหารนี่ก็เป็นสถานที่ที่สําหรับประทับอยู่ครับของพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าวิหารสร้างเพื่อเป็นที่ประทับของ พระพุทธเจ้านะครับเพราะพระองค์นี่มักจะนิยมอยู่ด้วยสมาบัติวิหารนะครับอยู่อยู่ด้วยวิหารธรรมเวลาพักผ่อนพระอธิยาบทนะครับก็จะพิจารณาในส่วนของสมาบัติก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอยู่ในวิหารธรรมนะครับทำอันเป็นเครื่องอยู่ครับละหลายท่านอาจจะมีเครื่องอยู่ทางใจที่ที่ต่างกันใช่ไหมครับบางท่านอาจจะชอบอ่านหนังสือบางท่านอาจจะชอบสวดมนต์บางท่านอาจจะชอบนั่งสมาธิชอบไหว้พระ าาท่านอาจจะชอบไปเดินชมตรงนั้นตรงนี้ครับเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่ครับสิ่งที่เป็นเครื่องอยู่ในใจที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้อันนี้คือจุดประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปขึ้นมานะครับต่อมาครับพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นนี้มีลักษณะของความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาครับความศักดิ์สิทธิ์นี่เกิดจากแรงศรัทธาของพุทธบริษัต์นะครับที่ไปกราบไหว้เพื่อให้เป็นที่พึ่งทางใจครับจริงๆความศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ย ไม่ได้อยู่ที่พุทธรูปนะครับแต่ว่าอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับก็คือศรัทธาตรงนี้นะมันเป็นศรัทธาจะ,จะว่าไปก็คือศรัทธาที่มุ่งหวังความสําเร็จใช่ไหมครับเราชีวิตมีความทุกข์ชีวิตมีปัญหาครับอยากจะมีความสงบนี่ในเมื่ออยากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ครับก็เฝ้าองค์แทนของพระองค์นะครับก็คือพระพุทธรูปแล้วก็ไปกราบไหว้ไปบูชาเสร็จแล้วเกิดความสงบสุขแล้วก็อธิษฐานนะครับ อธิษฐานขอให้สิ่งดีงามเกิดขึ้นในจิตใจตัวนี้ครับครนี้บังเอิญครับอธิษฐานแล้วนี่สิ่งที่อธิษฐานนี่มันเกิดจริงครับพอเกิดจริงขึ้นมานี่เราก็มองว่าเป็นเป็นเพราะเราไปไปกราบไหว้ไปบูชาพระพุทธรูปซึ่งในความเป็นจริงตัวนี้ครับเราก็ไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันนาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสิ่งที่เราสําเร็จตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะเราไปกราบไหว้นะครับแต่ส่วนมากพอสําเร็จปั๊บ เราก็มักจะมองว่าเออเนี่ยเ,เป็นเพราะอิทธิปฏาฏิหาริย์ของพระพุทธรูปท,ที่ที่เรากราบไหว้ครับแต่ความบบจริงเนี่ยจริงๆพระองค์ก็ก็ไม่ได้สอนให้ให้ให้มุ่งเป้าไปตรงนั้นนะครับแต่บางเอิญเราไปทำเราทำแล้วมันเกิดความเกิดความสุขใช่ไหมครับเกิดความสุขแล้วสิ่งที่ที่เป็นความสุขตรขงนั้นเขาเรียกว่าเป็นพลังบุญใช่ไหมครับเป็นพลังบุญหนุนนําให้เกิดความสําเร็จขึ้นมาอย่างนี้ครับจริงๆมันเป็นเพราะศักยภาพเรานะครับแต่เราก็ ให้ความสําคัญตัวน,นั้นมากเกินไปแต่ว่าจะไม่ให้ความสําคัญเลยก็ก,ก็ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับเราก็ยังให้ความเคารพในฐานะเป็นศาธาวัตถุที่ที่เราจะต้องให้ความเคารพนะครับตัวนี้แต่ส่วนมากเราเคารพแล้วมักจะเลยไปถึงการขอพรใช่ไหมครับอ่าบางทีขอพรขอให้ได้สิ่งต่างๆมากมายตัวนี้ครับปกติขออย่างเดียวนี่ไม่สําเร็จนะครับจะต้องทําไมครับก็จะต้องลงมือทํานะครับครนี้พอลงมือทําแล้วประสบความสำเร็จขึ้นมาครับ เราก็มีธรรมเนียมอย่างนึงว่าการแก้บนใช่ไหมครับการแก้บนก็จะตามมาตัวนี้ครับที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะครับที่วัดสตือครับอำเภอท่าเรือครับมีพระพุทธสายญาติผมก็เคยไปไปกราบไหว้ครับแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บนอะไรครับก็พาครอบครัวครอบครัวบนเอาไว้ครับขอให้ประสบความสาเร็จในในอาชีพการงานขอให้ได้บรรจุขอให้ได้รับราชการเสร็จแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปแก้บนนะครับก็จะมีการระบุเครื่อง แก้บนเอาไว้ชัดเจนครับเป็นไข่ต้มเป็นขนมจีนเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับมีผ้าสีอะต,ต่างตัวนี้ก,ก็ไปทมเสร็จแล้วก็ต้องไปไปไปรำนะครับเป็นารอบพระพุทธสสยาติคราวนี้ใครที่ไม่ไม่กล้าที่จะรำนะครับก็ก็จะมีคณะนางรํานะครับแก้บนคอยบริการนะครับอันนี้ก็ก็ก็ไปไปร่วมหน้านะครับตัวนี้คนก็ไปเยอะครับก,ก็ไปถามคุณพี่ท่านหนึ่งครับ ถามคุณพี่ท่านหนึ่งบอกว่าทาไมมาแก้บนนะครับเพราะว่าเขาเขามาขอสามครั้งนี่สาเร็จหมดนะครับอ่าสเร็จหมดขอขอเขามาขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตนี่สามครั้งครับสามครั้งนี่สามครั้งที่ผมจําไม่ได้ทุกครั้งครับปพราะว่าสําเร็จหมดนะครับเขาก็มามา,มาแก้บนทั้งสามครั้งนะครับแล้วก็มาลํารอบพุทธสายญาตินะครับผมก็ไปเดินดูพุทธสายญาติก็ก็เป็นพุทธร,รูปปกติครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับ คือไม่ได้ว่าไม่เชื่อครับแต่กํลาลังจะบอกว่าความสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ความมั่นใจของเราต่างหากนะครับอยู่ที่บุญบารมีที่เราสร้างนะครับาบางทีสิ่งตัวนี้ครับมันก็เป็นแรงจูงใจให้เรามีความมั่นใจครับมีความมั่นใจเมื่อเรามีความมั่นใจนี่ทุกอย่างไม่มีอะไรยากครับในชีวิตนะครับอันนี้ก็กถามคุณพี่ท่านนี้ครับแต่แต่ว่าก็ก็ไม่ได้บอกอะไรเขาน,นะครับว่าจริงๆแล้วนี่พุทธศาสนาก็ก็ ก็ไม่ได้สอนแบบนี้นะครับแต่ว่าสอนให้เราแค่อาศัยเพื่อให้มีความสบายใจก็พอนะครับเพราะพระองค์ตรัสไว้เลยครับว่าสิ่งทั้งหลายครับไม่สําเร็จเพราะการอ้อนวอนนะครับแต่จะสําเร็จได้ด้วยนะครับด้วยการกระทำนะครับอันนี้มีคําสอนตรัสไว้ชัดเจนแต่ถามว่าไม่ได้สอนให้เราไม่อ้อนวอนครับเราสามารถที่จะขอได้ครับแต่ว่าขอแล้วจะต้องทํำยังไงครับขอแล้วเราจะต้องทําด้วยครับ การสอนตัวนี้ครับจึงสอนเรื่องอธิษฐานอธิษฐานบารมีในบารมีสิบทัศเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าการอธิษฐานปกติเราพูดคําว่าอธิษฐานนี่หมายถึงอธิษฐานเพื่อให้ได้มาเราอธิษฐานขอให้ได้อันนั้นขอให้ได้อันนี้ครับจริงๆแล้วอธิษฐานบารมีที่อยู่ในบารมีสิบทัศนี่ก็คืออธิษฐานเพื่อที่จะทําต่างหากนะครับขอ ให้มีชีวิตขอให้มีศักยภาพที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ครับอธิษฐานเพื่อที่จะทําผมอ่านหนังสือหลวงพ่อหลวงพ่อวัดปากน้ำนะครับหลวงพ่อมองคลเทพวณีท่านท่านเล่าประวัติชีวิตท่านตอนที่ท่านไปบินธบะแล้วก็ได้ได้อาหารมามาทัพพีเดียวครับแล้วก็ท่านก็เอาอาหารนั้นไปให้ไปให้แมวที่กําลังผอมโซนะครับแล้ววันนั้นท่านก็ ก็ไม่ได้ฐา<ม>นข้าวใช่ไหมครับคราวนี้ทั้งกาอธิษฐานว่าขอให้มีมีโอกาสแล้วก็มีความสามารถนะครับที่จะเลี้ยงดูพระพิสุทธิสมณเณรว่าปาน้ําได้ตลอดไปครับอันนี้อธิษฐานบาร,รมีใช่ไหมครับอธิษฐานบาร,รมีซึ่งอยู่บนฐานของทานบาร,รมีครับเมื่ออธิษฐานแล้วก็หลวงพ่อท่านก,ก็ทำตามที่ท่านอธิษฐานใช่ไหมครับปัจจุบันนี้ก็ก็โอเคใช่ไหมครับหลายๆท่านไปว่าปากน้ําก็ ก็คือสบายครับพระพิสุทธิสมณเณรที่อยู่ที่วัดป่าน้ําก็มีความเป็นอยู่ที่ไม่อาจตะคัดเรื่องปจัจจัย4่ใช่ไหมครับอันนี้คืออธิษฐานบาร,รมีเป็นต้นนะครับแล้วอธิษฐานเพื่อสร้างบาร,รมีอะไรสักอย่างหนึ่งครับอธิษฐานปั๊บขอให้อย่าให้ขออย่าให้มีอันตรายอย่าให้มีอุปสรรคอะไรต่างๆครับขอให้งานที่จะทําต่อไปนี้ครับประสบความสําเร็จนะครับอันนี้คืออธิษฐานบาร,รมีครับอธิษฐานเพื่อทาครับไม่ใช่อธิษฐานเพื่อ เอาอันนี้คือลักษณะเ,เกี่ยวกับศาสนาวัตถุโยงไปเรื่องการอธิษฐานนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะศาสนาวัตถุที่เป็นพุทธรูปจริงๆแล้วจุดประสงค์คือเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับให้เราระลึกถึงคุณระลึกถึงเหตุการณ์ตัวนั้ครับแล้วก็น้อมนำเอาสิ่งที่ดีงามมาเป็นหลักปฏิบัตินะครับตอนนี้ขณะนี่สวนพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกเป็นศาสนาวัตถุหรือไม่ครับถ้ามองในมุมนี้ครับอยากให้ดูตรงเจดีย์ครับตรงเจดีย์ พระไตรปิฎกนี่ถือว่าเป็นาศาสนวัตถุอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นวัตถุที่เป็นหนังสือครับหรือเป็นใบลานคณิกการเคารพนับถือพระไตรปิฎกของชาวพุทธนี่เรานับถือกันอย่างอย่างจริงจังมากนะครับนับถือถึงขนาดที่ว่ากุญแจที่ที่เก็บรักษาเนี่ยก,ก็ก็ไม่อนุญาตให้ให้ใครไปเปิดตู้นะครับเพราะว่าจะต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีครับแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ ที่ตรงโต๊ะหมู่บูชาใไหมครับหรือเอาไปตั้งไว้ในที่ที่สมควรแล้วก็ให้กราบไหว้บูชากันทั้งปีทั้งชาติใช่ไหมครับที่ที่เราเห็น,นตามวัดนี่ซึ่งจริงๆแล้วพระไตรปิฎกนี่เป็นอะไรครับเป็นคมภีร์จะต้องนํามาอ่านจะต้องนํามาศึกษานะครับจะต้องไปเปิดคัมภีร์มีปริศนาธรรมที่โบราณอาจารย์ท่านได้พูดไว้นะครับว่าอยู่ใกล้ท่าน้ําไม่มีน้ําใช้ครับเลี้ยงไก่ไม่รู้จะขัน อยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าที่วัดแม่ทราบว่านักศึกษาเคยเคยได้ยินไหมครับคำพูดนี้สองประการแรกผมจะไม่อธิบายครับแต่ว่าประการที่สามก็คืออยากไปสวรรค์ให้ไปแก้ผ้าที่วัดหมายถึงว่าให้ไปแก้ผ้าที่ผูกพระคมภีครับสมัยก่อนจะห่อไว้จะห่อไปลานใช่ไหมครับจะมีผ้าทอที่ปักดิ้นทองหรือผ้าที่ที่เราอาจจะทอกับมือครับแล้วก็นําไปถวายเพื่อที่จะห่อพระคมภีครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะรู้อะไรดีอะไรชั่วครับก็จะต้องไป แก้ผ้าที่ผูกคัมภีร์ตัวนั้นนะครับแล้วก็นํามาอ่านนํามาศึกษาครับปัจจุบันนี้คงไม่ต้องไปที่นั่นนะครับเพราะว่าพระไตรปิฎกนี่มีให้ศึกษาอย่างแพร่หลายครับเพราะฉะนั้นการนับถือพระไตรปิฎกนี่ไม่ใช่นับถือกราบไหว้ครับไปกราบไหว้แล้วก็ความรู้นะพระไตรปิฎกมันก็จะเข้ามาในสมองเรานี่อันนี้ไม่เป็นความจริงนะครับจะต้องเปิดจะต้องอ่านนะครับอันนี้ปัจจุบันเรามีให้ศึกษาค่อนข้างจะหลากหลายครับทุกรูปแบบสืนะ่อพระไตรปิฎกนี่ น่าจะมีเยอะที่สุดนะครับในบรรดาสื่อทางอินเทอร์เน็ตนะครับที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานี่มีมากมายหลายฉบับนะครับให้เราได้เข้าไปดาวน์โหลดอ่านหรือที่เป็นหนังสือครับที่พิมพ์ออกมาก็มีหลายฉบับนะครับให้เราได้ไปศึกษาค้นคว้านะครับการศึกษาตัวนี้ครับก็ถือว่าเป็นการหาความรู้ครับยกวตีพระไตรปิฎกศึกษาตัวคัมภีร์ครับอันนี้คณิศาสตร์สถานตรงนี้ครับกับ สิ่งสาคัญในทางวัตถศาสนาครับจะมีเรื่องของเจดีโบสถ์วิหารอารามแล้วก็อาวาสตัวนี้ครับเจดีครับเวลาเราพูดคําว่าเจดีนี่ภาษาบาลีจะใช้คําว่าเจติยะนะครับเจติยะถ้าเป็นภาษาสันสกฤตใช้คําว่าใจตยะนะครับใจตยะเพราะฉะนั้นคําว่าเจดีนี่น่าจะเป็นภาษาสันสกฤตมากกว่าภาษาบาลีนะครับเจดีโดยศัพท์ก็คือสิ่งที่ควรบรรจุเอาไว้นะครับ สิ่งที่ควรบรรจุเอาไว้เพราะมาจากรากศัพท์ก็คือจิธาตุนะครับจิจิตัวนี้แปลว่าสังสมหรือสะสมนะครับคําว่าสะสมหรือบรรจุเอาไวน้นี่ก็อาจจะเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าการสร้างเจดีย์หรือบางทีเราเรียกอย่างว่าเป็นสถูปใช่ไหมครับหรือถูป,ปะตัวนี้ครับมันก็จะคู่กันการสร้างตัวนั้นนะจุดประสงค์ในการสร้างเจดีย์เท่าที่ปรากฏในหลักฐานนะครับก็จะเ,เกี่ยวกับ ราชวงศ์สากยะนะครับหรือสากยะวงศ์เป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าสากยะวงศ์กับโกริยะวงศ์นี่จะมีจะมีธรรมเนียมปฏิบัติที่ที่เป็นเอกลักษณ์อยู่อยู่หลายอย่างนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเมื่อเมื่อคนในราชตระกูลนะครับได้เสียชีวิตลงไม่ว่าจะอยู่ในเมืองไหนก็นแล้วแต่ครับจะต้องกลับไปปฏินิพพานหรือกลับไปตายที่บ้านของตนเองครับหรือที่ภูมิลำเนาเดิมหรือที่บ้านเกิดนะครับ เสร็จแล้วเมื่อไปถึงที่บ้านเกิดหรือที่เดิมของเตาเองแล้วนี่ก็จะให้สร้างเจดีขึ้นมาครับหรือสร้างสถูปขึ้นมาและก็นําสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลน,นั้นๆครับอาจจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยอาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรต่างๆตัวนั้นนะครับให้บรรจุเอาไว้ที่ฐานพระเจดี JD ครับเรียกว่าฐานเจดีบรรจุเอาไว้ครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นมาแล้วก็ให้บรรจุธาตุของ ผู้นั้นแะครับเอาไว้ที่ยอดพระเจดียด์ครับโดยเฉพาะตรงบริเวณที่เป็นทางสามแพร่งทางสีทางสีแพร่งนะครับจุดแยกจุดตาต่างๆเนี่ยให้สร้างเอาไว้ตรงน,นั้นนะครับบุคคลที่มีความสําคัญนี่ให้สร้างเอาไว้ครับเพื่อที่ว่าคนผ่านไปผ่านมาครับเขาจะได้เห็นแล้วก็จะระลึกถึงคุณความดีของผู้นี้ครับแล้วเขาก็จะกราบไหว้บูชาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับอันนี้นี่คือธรรมเนียมปฏิบัติของชาว สากยะนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเจดีตัวนี้นะจริงๆแล้วก็คือการนําสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆนะครับที่มีความสําคัญนํามาบรรจุเอาไว้ครับบรรจุเอาไว้แล้วก็ให้คนได้ได้ระลึกถึงนะครับได้กราบไหว้ได้บูชาเมื่อมองจากตรงนี้ครับเจดีในพุทธศาสนาจึงมีอยู่4ีลักษณะนะครับสีลักษณะตรงนี้ถ่าเจดีอันนี้เน้นไปที่พระบรมสารีริกธาตุนะครับปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุนี่มีอยู่ทั่วทั่วทุกมุม ทั่วทุกมุมประเทศในประเทศไทยก็มีเยอะใช่ไหมครับในต่างประเทศก็ก,ก,ก็มีบ้างน,นะครับหรือที่ชมพูทวีปอันนี้ก็มีก็มีข้อสงสัยครับว่าท่าเจดีหรือว่าพระบรมสารีริกธาตุตัวนี้ครับเป็นเป็นจริงหรือไม่ตัวนี้ครับประเด็นว่าจริงหรือไม่จริงเนี่ยผมผมจะไม่ไม่อธิบายนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของของความเชื่อนะครับเรื่องของความเชื่อเรื่องของศรัทธาถ้าบอกว่าจริงครับถ้าบอกว่าจริงก็เป็นไปได้ครับเพราะ อิทธิปฏิหารของพระพุทธเจ้านี่สามารถจะเขาเรียกว่ามันมันงอกได้นะครับในลักษณะตัวนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตัวนี้เขาเรียกว่าอิทธิปฏิหารนะครับของผู้มีบุญเป็นไปได้ครับแต่ถ้าบอกว่าไม่จริงคำว่าไม่จริงตัวนี้ถ้าบอกว่าไม่จริงปั๊บนี่จะจะมีผลต่อศรัทธาความเชื่อของบุคคล หรือไม่อย่างนี้นประเด็นตรงนี้ครับบางทีมันก็อาจจะมีเรื่องของเรื่องของศรัทธาแต่ถ้าเราไม่ไม่ไม่สนใจว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าสนใจที่ว่าสิ่งนี้คือองค์แทนของพระองค์ครับแล้วก็น้อมจิตศรัทธาเรื่มสายตอนนั้นนี่ปะเด็นสําคัญอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับกรณีตรงนี้ครับเหมือนกับ15าข้ามเดือน11อนะครับลหลายท่านคงจะเคยได้ยินนะครับที่บึงการหรือหนองคายสมัยก่อนนะครับข้อพิสูจน์ระหว่าง บางไฟ์ยพญยานาคนี่จริงหรือไม่จริงนี่ปัจจุบันผมว่าก,ก็ยังไม่มีคําตอบสุดท้ายใช่ไหมครับมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับมุมมองของอนักคตินิยมวิทยาหรือเกี่ยวกับความเชื่อประเพณีต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับคราวนี้จริงหรือไม่จริงเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือศรัทธาของคนเชื่อต่างหากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องสิบห้าขั้นละเอียที่ผมดู ผมดออูอยู่หลายูครั้งครับแล้วก็พยายามจะ,จะ,จะ,จะหาคําตอบว่าเขาต้องการจะ,จะบอกอะไระระหว่างวิทยาศาสตร์กับไสยศาสตร์ความเชื่อเนี่ยเราควรจะเชื่ออย่างไหนใช่ไหมครับถ้าเราเชื่อวิทยาศาสตร์เรารู้ความจริงปั๊บปีต่อไปเราก็ไม่มาแล้วเพราะมันไม่ใช่เรื่องจรงิงอ,อย่างนี้สมมุติเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเพราะนั้นเพราะต่อป,ปีต่อไปไม่ไปแล้วอย่างนี้ศรัทธาเสื่อมใช่ไหมครับเศรษฐกิจ รายได้ต่างๆของชุมชนก็หมดไปผลเสียผลกระทบเยอะเพราะคนรู้ความจริงในขณะเดียวกันการปล่อยให้ไม่รู้ความจริงแต่ให้เขามีศรัทธาได้มาสร้างบุญสร้างกุศลเศรษฐกิจการท่องเที่ยวต่างๆโอเคน่าจะดีกว่าไหมตัวนี้ครับเป็นการมองที่ประโยชน์นิยมมองที่ประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนกับศรัทธาของสังคม คือปล่อยให้เขาไม่ต้องรู้ดีกว่าเขาจะได้เชื่อสีเหล่านั้นตลอดไปเพราะอย่างน้อยใช่ไหมครับความเชื่อมันก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วครับเชื่อแล้วทาดีก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเชื่อต่อไปดีกว่าไม่ต้องรู้ความจริงเพราะถ้ารู้ความจริงแล้วจะไม่เชื่ออย่างนี้ครับมันมันก็เป็นมุมมองในลักษณะตรงนี้ครับหลายๆท่านผมว่าน่าจะมีสมมุติฐานคําตอบอยู่อยู่ในใจครับหนึ่งก็คือ เราไม่สนใจครับว่ามันจะจริงหรือไม่จริงแต่เราสนใจที่ศรัทธาที่เรามีต่อสิ่งนั้นมากกว่าใช่ไหมครับสองก็คือเราอยากจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพื่อความเชื่อมั่นถ้ามันจริงจะได้มั่นใจว่ามันใช้ได้อย่างนี้ครับอันนี้คือลักษณะของอท่าเจดีครับนี้บริพภคเจดีครับปฏิพภคเจดีจะเน้นไปที่สังเวชนิยสถานทั้ง4ครับสังเวชสถานสี่ในมหาปริทิพพานสูตรนะครับมีข้อความจุดตอนหนึ่งครับที่บอกว่า ผู้ใดมีจิตใจเลื่อมใสครับไปไหว้สังเวชทิจสถานทั้งสี่ครับหลังจากตายไปนี่ผู้นั้นจะไปบังเกิดในสวรรค์นะครับคำพูดนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่1 0นะครับมหาพฏิพานสูตรข้อความตอนนี้นักศึกษาอาจจะสงสัยว่ามันมันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมครับการไปไหว้สังเวชนิยสถานทั้งสีน่นี่หลายท่านอาจจะไปไหว้มาแล้วนะครับอาจอาจจะได้ไปไปไหว้ไปพบมาแล้วคราวนี้ถามว่า ไปสวรรค์จริงหรือไม่มันก็ตอบได้หลายอย่างนะครับว่าถ้าบอกว่าจริงเนี่ยคนก็คงไม่ต้องทำอะไรครับชีวิตนี้ช่วงก่อนจะไปไหว้พระเจดีข้าพเจ้าจะขอทำความชั่วให้เต็มที่ครับเพราะอย่างน้อยก่อนตายครับไปไหว้พระเจดเีขอแอกไปไหว้ปริพภคเจดีไปไหว้สิ่งศักิสถานแล้วก็โอเคตายไปก็ไปสวรรค์นะเพราะนั้นความดีความความชั่วอะไรไม่ต้องทําเพราะมันอย่างน้อยไปสวรรค์ชัวร์อย่างนี้ครับ ถ้ามีคนคิดอย่างนี้ครับผมว่าผมว่าอันตรายนะครับจริงๆแล้วการไปไหว้ตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้จากการไหว้ตรงนี้ก็คือได้เลยครับได้บุญนะครับได้บุญบุญตรงนั้นแหละครับจะต่อยอดให้เราสร้างความดีในในชีวิตนะครับเพราะสังเวชนสถานผมก็ก็ยังไม่เคยได้ได้ไปไหว้นะครับแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะไปไหว้สักครั้งในในชีวิตนะครับทั้งสี่แห่งเนี่ยคราวนี้พอไปไหว้ตรงนี้ครับเราได้ทําบุญได้สิ่งที่ดีงามกลับมาครับ กำลังใจที่ได้จากการไปสแสวงบุญตรงนี้ครับก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เรากลับมาสร้างความดีตรงนั้นแหละครับมันจึงจะได้ไปไปสวรรค์น,นะครับซึ่งคําว่าได้ไปสวรรค์ตรงนี้ก็คือได้ไปสู่สุคตินะครับสุคติจะมี2ออย่างนะครับสุคติโลกมนุษย์กับสุคติโลกสวรรค์น,นะครับซึ่งก็คือสวรรค์7ชั้นนั่นเองครับเพราะนั้นอาจจะได้เกิดเป็นมนุษย์นะครับเพราะใจที่เลื่อมใสเป็นประธานนะครับ ก็เพราะว่าเรามีใจเลื่อมใสในในตรงนี้นะครับเราจึงส่งผลนะครับตัวนี้อย่างกรณีของพระมัทธกุณฑลีครับมัทธกุณฑลีเทพบุตรเนี่ยก,ก,ก็ไม่ได้ทําทานอะไรครับไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ่งครับก่อนจะตายก็ทําใจให้เลื่อมใสในพระฉับพันดังสีของพระเจ้าเท่านั้นนะครับตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือใจเลื่อมใสในส่วนตัวนี้ส่วนธรรมเจดีครับอันนี้เน้นไปที่ตัว คมภี UND หรือตัวคําสอนนะครับเป็นหลักซึ่งเราก็จะต้องให้ความให้ความเคารพนะครับอันนี้ให้ความเคารพให้ความเคารพยังไงครับหนังสือที่เป็นหนังสือทางพระพุทธศาสนานี่การเก็บไว้ก็ดีครับการวางไว้ที่ที่ต่างๆก็จะต้องวางไว้ในทีทท่ที่เหมาะสมนะครับอ่าที่ที่เหมาะสมเคยมีปัญหาที่ถามกันนะครับว่าหนังสือธรรมะนี่ควรจะมีอยู่ที่โรงแรมหรือไม่ครับอ่าควรจะมีอยู่ที่โรงแรมหรือไม่เพราะว่า มีอยู่ตรงแรมน,นะครับผมเข้าไปพักนะครับแล้วก็ตู้ตรงตรงตรง,ตรงหัวเตียงเนี่ยเปิดไปจะมีคัมภีร์อยู่สองเล่มนะครับหนึ่งก็คือคริตธรรมคัมภี์ใหม่ครับเล่มสีพระฟ้าครับฟ้าดำเงินเนี่ยสองก็คือพัดไตรไปดกเพชรพระธรรมนะครับของท่านอาจารย์ทรงวิทย์นะครับมีอยู่ตรงนี้อ่าก็ก็กกามาคุยกันในในเวทวงจริยธรรมว่าเอโรงแรมเนี่ยเป็นเป็นอโครจรใช่ไหมครับเป็นที่ที่ไม่ควรจะไปสําหรับพระสงฆ์ นนหนังสือธรรมะควรจะไปอยู่ตรงนั้นหรือไม่ตรงนี้ครับก็<ๆ>ก็ก็<ๆ>เป็นปัญหาครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมายครับเพราะว่าคนที่ไปพักตอนนั้นน่ะเขาก็อ่านหนังสือครับอ่านหนังสือเปิดไปที่หัวเตียงจะมีโคมไฟแล้วก็มีลิ้นชักใช่ไหมครับก็จะมีหนังสือวางไว้ตรงนี้ครับีจริงก,ก็ก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับเป็นการเผยแพร่หลักธรรมอีกแบบหนึ่งนะครับเอาไปไว้ตามที่ต่างๆโรงแรมนะครับถึงจะเป็นอโคจรสําหรับพระภิสูจน์สำเนีก็จริงครับแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นอโคจรสําหรับ คนที่จะไปพักใช่ไหมครับคนที่เป็นพุทธเขาก็เปิดอ่านนะครับคนที่เป็นคริสเขาก็เปิดอ่านนะครับแม้แต่คำพีคริสผมก็ยังเปิดอ่านนะครับก็ยังเปิดอา่านก็ยังศึกษาดูครับมันก็ได้ไประโยชน์ในแง่งของการศึกษานะครับ<อ>ก็ถือว่าเป็นธรรมเจดีในลักษณะหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นเราจึงไม่วางไว้ในที่ที่ที่ไม่เหมาะนะครับไม่วางไว้ตรงปลายเท้าอะไรต่างๆนี่ครับนี่คือลักษณะของการแสดงความเคารพนะครับส่วนดุเทสกาเจดีครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ สิ่งที่สร้างขึ้นมาครับเพื่อเป็นตัวแทนหลักๆนะครับก็จะเน้นไปที่ตัวพระพุทธรูปนะครับหรือสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาหลายๆอย่างครับอย่างเช่นธรรมจักรก็ดีครับหรือฐานอะไรต่างๆตัวนี้ครับก็ถือว่าสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนาครับก็ถือว่าเป็นอุเทสิกะเจดีได้นะครับเจดีตัวนี้เพราะฉะนั้นเจดีเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนก็แล้วแต่ครับจุดประสงค์สําคัญที่สร้างขึ้นมาครับ ื่อให้คนได้ไปกราบไหว้ไปทําความสะอาดหรือไปดูแลไปปฏิัสิสังขรนะครับการไปกราบไหว้ไปดูแลตัวนี้ครับก็จะเป็นบุญอย่างหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นเวียวัจะม่นะครับบุญที่เกิดจากการทําความสะอาดการดูแลพระเจดีนะครับหรือปฏิบัติต่อพระเจดีการไหว้พระเจดีครับในกิจวัตร1ิป,ประการของพระภิสุสงฆ์ครับก็จะมีเรื่องของการปัดกวาดวิหารลาน พระเจดีย์ครับก็ถือว่าเป็นกิจวัตรข้อหนึ่งในในสิบข้อนะครับชาวพุทธหลายท้องที่ครับนิยมสร้างเจดีย์หรือโกรธเอาไว้ครับเพื่อบรรจุอัฐิของบรรพบุรุษเอาไว้ครับเพื่อได้กราบว่าได้ระลึกถึงนะครับแล้วก็ทําบุญอุทิศให้นะครับตรงนี้ครับนี่คือความสําคัญของศาสนสถานนะครับในส่วนตัวนี้ครับเนื้อหาในบทที่4่ครับยังเหลืออีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องเรื่องวัตถุนะครับแล้วก็ความสําคัญตรงนี้ เรื่องของวัตถุมงคลน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับวัตถุมงคลหลายท่านคล้องมาห้อยมามีติดตัวครับเอาไว้ตามรถตามที่ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นความเชื่อนะครับที่พูดตรงนี้อย่าไปอย่าไปว่าคนที่เขาสนใจในเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องของความเชื่อค้อนี้จุดประสงค์สําคัญของวัตถุมงคลน,นะครับวัตถุมงคลก็คือเพื่อเพื่ออะไรครับ เรากราบไหว้วัตถุมงคลเราบูชาวัตถุมงคลเนี่จุดประสงค์กๆก็คือเพื่อเราเลือกถึงความดีของสิ่งเหล่านี้ครับแล้วก็น้อมนำะเอาเอาคุณความดีของวัตถุมงคลที่เราเอามาห้อยหรือมาแขวนเอาไว้นี่แหละครับเป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับแต่วัตถุประสงค์รองลงมาครับก็คือเรื่องของอิทธิปฏิหารใช่ไหมครับเรื่องของความเชื่อส่วนมากจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้มีพระคุณนะครับหรือผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อต่อสังคม อย่างประเภทนี้หนึ่งความเชื่อหนึ่งของของชาวชนบทในในแถบภาคอีสานตอนตอนล่างแล้วก็ตอนบนนะครับก็คืออย่างเช่นเวลาเวลาแม่เสียชีวิตนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะบอกว่าให้ถ้าเป็นลูกผู้ชายก็ให้ตัดชายชายผ้านุ่งนะครับของแม่เนี่ยเอาไวส้สักสักนิดนะครับแล้วก็เอาไปห้อยแล้วก็แขวนติดเอาไว้ติดตัวไว้ตลอดนะครับ จะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆตัวนี้ครับช่วยป้องกันก็จะให้แคล้วคลาดจากพยานอันตรายต่างๆตัวนี้ครับหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ครับที่ที่นิยมเรียกว่าให้บูชากันเนี่ยครับให้ให้เช่าบูชากันตามตามความสมควรเนี่ยก็มีการบอกบอกความพิเศษว่าช่วยป้องกันอันตรายช่วยอะไรต่างๆตัวนี้ครับนี่คือลักษณะของประเพณีหรือความเชื่อครับ คือเราจะเชื่ออย่างไรก็ก็ไม่มีปัญหาครับจริงๆก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราอย่าไปเอาสิ่งทั้งหมดของเราไปไว้กับตรงนี้ครับพูดง่ายๆก็คืออย่างเช่นอาจจะบอกว่าวัตถ,ถุมงคนหล,ลงปูนนั้นหลงปูนนี้นี่สามารถช่วยให้คล้วค่าจากอันตรายนี่อย่างเช่นเราเอาไว้ที่ที่รถนี่เสร็จแล้วเราขับรถด,ด้วยความประมาทนะครับแล้วก็ไปชนคนอื่นนี่หลงปูหลง่อท่างก็ช่วยเราเราไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ที่ใครครับมันอยู่ที่เราเองใช่ไหมครับตัวนี้ครับ แต่ส่วนมากที่เราเห็นก็คือที่เป็นข่าวตามตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยส่วนมากเราเห็นคนที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมครับปลอดภัยไปเสีย,ล,ยล้วมักจะมีการเอาวัตถุมงคลมามาโชว์นะครับมาโชว์บอกว่าอ่าเป็นอันนั้นอันนี้เนี่ยอ่ารุนนั้นรุ่นนี้ครับก็เป็นการสื่อสารการตลาดที่ดีอย่างหนึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่จจว่ามันเป็นเรื่องของบุญบารามีหรืออาจจะเป็นเรื่องของ โอกาสหรือโชคชะตาของบุคลกันนครับอาจจะยังไม่ถึงคาดนะครับตัวนี้ครับมงคลภายนอกมีได้ครับแต่ว่าอย่าไปให้ความสําคัญทั้งหมดอันนี้คือคือจุดเน้นนะครับในส่วนตัวนี้ส่วนมงคลภายในครับแน่นอนครับก็คือมงคลชีวิตนั่นเองครับเรื่องของมงคลชีวิตซึ่งก็มีอยู่3าที่ประการด้วยกันนะครับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องดีงามนะครับสิ่งที่เป็นมงคลก็จะตามมาสู่กับเรานะครับเพราะมงคลเขาแปลว่าสิ่งที่ ดีงามนะครับสิ่งที่จะนําไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองครับเป็นมงคลภายในในส่วนตรงนี้นะครับ